รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงหน้าเงาะเลยนะครับใช่จริงๆใช่ไหมครับช่วงนี้เราเห็นเงาะเยอะดีกว่าวันนี้เราจะมีเมนูหวานเย็นลูกเงาะครับเรียกได้ว่าเอาเงาะนะฮะมาเพิ่มสีสันเพิ่มความอร่อยเพิ่มความสดชื่นกันครับขั้นตอนการทำนะฮะง่ายมากๆเลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับเอาเงาะออกมาแบบนี้นะแล้วเราก็คว้านตัวไส้ข้างในออกตอนคว้านนะครับขอให้มั่นใจว่าไอ้ตัวเสี้ยนเนี่ยที่ติดกับตัวเม็ดของเงาะนะฮะออกไปให้หมดพอเราเอาไปทำแบบนี้แล้วเราเอามากินกับน้ำแข็งใสมันจะกัดไปปุ๊บเนี่ยมันสบายใจมันไม่เจอเสี้ยนมันไม่เจอเปลือกนะฮะมาขั้นตอนต่อมาครับน้ำหวานเข้มข้นนะครับผมเลือกสีแดงกับสีเขียวเพราะว่าสีมันสวยมันตัดกันดีนะครับเราก็จะใส่เข้าไปสีเขียวนะครับเรียบร้อยตามด้วยสีแดงครับผมขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับเราคนนิดนึงนะฮะให้ตัวเงาะเนี่ยได้เคลือบกับสีทั้งสองสีนะครับถามว่าต้องแช่ไว้นานไหมอันนี้นะแล้วแต่เลยนะครับบางคนเนี่ยแค่เอากลิ่นก็ได้ไม่น่าจะเกินชั่วโมง2ชั่วโมงหรอกเอาเงาะนะฮะที่เราแช่ไว้ในน้ำหวานนะครับใส่ลงไปที่ก้นแก้วครับตามด้วยสีเขียวเลยนะครับอันนี้ก็สีสันสดใสเหมือนกันนะครับมองใกล้ๆเหมือนทับทิมกรอบเลยแซมๆหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจจากนั้นแนะนำเลยนะฮะเป็นน้ำแข็งป่นแบบนี้นะครับมันจะละลายง่ายแล้วเวลาตักก็กินง่ายด้วยนะครับเอาละครับจริงๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่เราก็จะต้องเพิ่มความเป็นกิมมิคของน้ำแข็งใสเข้าไปด้วยนะฮะก็คือนมข้นหวานนั่นเองนะครับมาโหน่ากินมากๆนะครับใส่เยอะๆได้เลยนะฮะไม่เป็นไรก่อนเสิร์ฟนะครับตกแต่งนิดนึงครับอันนี้จะเป็นสะระแหน่นะครับมาเป็นช่อสวยๆแบบนี้เลยนี่แหละครับน่ากินมากๆนะครับกับเมนูหวานเย็นลูกเงาะนะครับครับมาชิมพร้อมๆกันมาครับเงาะนะครับไม่มีเสี้ยนเลยข้างในเย็นๆนะครับหวานๆมันๆอร่อยมากๆครับแนะนำเลยนะฮะสำหรับสายหวานคนไหนนะครับที่อยู่บ้านช่วงนี้นะครับแล้วก็เงาะเนี่ยเป็นผลไม้ที่หาง่ายเป็นผลไม้แบบไทยๆเนาะไม่จำเป็นต้องมาทำแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามาทำปุ๊บมันก็เหมือนได้เพิ่มรสชาติเพิ่มความหลากหลายเพิ่มสีสันเนาะแล้วก็ดับร้อนด้วยนะครับแต่สำหรับคนไหนนะครับที่แหมหาเงาะยังไงก็หาไม่เจอนะครับผมแนะนำเลยครับบัตเตอร์เค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับบัตเตอร์เค้กฟรุตตามิน่านะครับหายังไงก็เจอครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเซิร์ชปุ๊บเจอปั๊บเลยครับกับบัตเตอร์เค้กแสนอร่อยนะฮะเนื้อข้างในจะมีความสปริงนะฮะมีความนุ่มมีกลิ่นชีสนิดๆหอมเนยฉ่ำๆนะครับแนะนำจริงๆครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับมาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ดูฮะเนื้อเค้กน่ากินมากเนียนนุ่มอร่อยมากๆนะฮะหวานกำลังดีนะครับแนะนำจริงๆครับอันนี้สั่งง่ายนะครับส่งฟรีทั่วไทยส่งถึงบ้านเลยนะครับกับบัตเตอร์เค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับฟรุตตามิน่าและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมเมนูแสนอร่อยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสเข้าเทศกาลมะม่วงเราไม่ทำขนมที่เกี่ยวกับมะม่วงคงเป็นไปไม่ได้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กมะม่วงมาฝากนะครับเค้กมะม่วงต้องหอมกลิ่นมะม่วงแต่ขาดความเป็นเค้กที่นุ่มและชุ่มฉ่ำหอมนมเป็นไปไม่ได้วันนี้เค้กมะม่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยกลมกล่อมทั้งกลิ่นมะม่วงและกลิ่นนมนะครับเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดตราดนกเหยี่ยวฟอลคอนฟาวคั่นชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองเค้กมะม่วงวันนี้ต้องติดใจครับวิธีทำเค้กมะม่วงใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้าด้วยกันเติมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่แดงน้ำมันพืช
กลิ่นมะม่วงชนิดน้ำคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ขาขาวลงอ่างตีใส่ครีมออฟซาท่าตีด้วยความเร็วสูงจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงนานประมาณ2นาทีหรือจนไข่ขาวตั้งยอดใส่ส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมจนเข้ากันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ190องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกหั่นเค้กออกเป็น2แผ่นนำเค้กแผ่นที่1วางลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมเรียงมะม่วงสุกให้ทั่วเค้กทาวิปปิ้งครีมอีกรอบวางเค้กแผ่นที่2ลงด้านบนเคลือบวิปปิ้งครีมจนทั่วทั้งเค้กบีบวิปปิ้งครีมตกแต่งเค้กให้สวยงามเรียงมะม่วงสุกให้ทั่วนำเค้กเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีวิธีทำท็อปปิ้งมะม่วงผสมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นมะม่วงสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันราดด้วยท็อปปิ้งมะม่วงให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเปี๊ยะลาวามาฝากค่ะเริ่มจากใส่ไข่แดงเค็มนึ่งสุกลงในโถปั่นนมข้นหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งคัสตาร์ดวิปปิ้งครีมเนยสดชนิดเค็มละลายสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะนำไปแช่แข็งจนส่วนผสมแข็งตัวใช้ที่ตักไอศกรีมตักไส้วางลงในภาชนะนำเข้าช่องแช่แข็งอีกครั้งเตรียมไว้เป็นไส้ขนมเปี๊ยะเรามาทำแป้งชั้นนอกกันต่อเลยค่ะผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบน้ำตาลทรายเพื่อป่นเสริมไอโอดีนน้ำและเนยขาวลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีตัดแป้งน้ำหนัก30กรัมปั้นกลมเตรียมไว้ทำแป้งชั้นในผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบกับเนยขาวลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเกาะกันเป็นก้อนตัดแป้งน้ำหนัก20กรัมปั้นกลมเตรียมไว้แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดพักแป้งไว้15นาทีรีดก้อนแป้งเป็นทรงยาวพับแป้งเข้าหากันจับแป้งเป็นแนวตั้งรีดแป้งตามยาวอีกครั้งพับแป้งเข้าหากันใช้มีดตัดแบ่งครึ่งรีดแป้งเป็นแผ่นบางวางไส้ลาวาตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บแป้งให้สนิทวางแป้งที่ห่อไว้ลงในกระทงฟลอยด์ทาหน้าด้วยไข่แดงโรยด้านบนด้วยงาขาวและงาดำคั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ12นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเปี๊ยะลาวาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ